องทดสอบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นอีกมิติด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงินจากกองทุนแร็กนามาเป้าหมายนะคะก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับทราบข้อมูลด้านมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศฉบับใหม่หรือมอก 1529-2561ในฐานะที่ประเทศไทยนะคะถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่สำคัญของโลกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการของไทยนะคะจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำลังจะประกาศใช้อีกทั้งนะคะก็ยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตไปสู่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะมิสเตอร์ฟิลิปฟิชเกอร์ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของ GIZ บอกว่าโครงการแร็กนามานะคะพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยในปี2564นี้นะคะประเทศไทยวางแผนที่จะลงนามในพิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไขเพื่อจำกัดการใช้สารไฮโดรฟูออโรคาร์บอนที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและค่าศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนสูงและสนับสนุนการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand now has really an ecosystem so to say for green cooling technologies GIZ will be still in the country with a smaller project where we still try to support with technical advicewhere needed, but where we also want to support the Thai producers now to export this technology into the neighboring countries, so that it also contributes to the economic success of Thailand and also to Thailand's role as an important production hub of cooling technologies. ขณะที่นายนรัตน์ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าความมุ่งมั่นและยุทธศาสตร์ขององค์กรพร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อที่จะผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศฉบับใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการวิจัยและพัฒนาและทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะความเย็นธรรมชาติเนี่ยนะครับก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทำลายบรรยากาศแล้วก็มีการมาตรการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งภายใต้โครงการแร็กนามาเนี่ยก็มีหลายส่วนที่เราดำเนินการด้านนี้นะครับไม่ว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่จะทำงานเกี่ยวกับสารตัวนี้อย่างปลอดภัยแล้วก็การทดสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งสถาบันไฟฟ้าเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นสีเขียวที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการเนี่ยออกไปสู่สังคมออกไปสู่การใช้งานของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์